ปล่อยเบิ้งเหรียญคำที่3ของทัพนักกีฬาลาวในงานมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32นะก็ที่ว่าเป็นข่าวดีสุดๆก็คือในตอนเช้าของมื้อนี้วันที่7พฤษภาคม2023ก็มีการรายงานว่ากีฬาบัววีน้ําลาวเนาะสามารถญาติได้1เหรียญคำนะซึ่งก็เป็นเหรียญคำที่3ให้กับทัพนักกีฬาลาวในซีเกมส์ครั้งนี้นะซึ่งก็ได้จากกีฬาบัววีน้ําประเภทฟ้อนประกอบอาวุธดาบคู่ซ้ายนะก็คือได้จากเท้าพุทธศิลป์เพียงปัญญาได้กับเท้าจันทะลังสีจันทะสีดานะได้คะแนนถึง450คะแนนซึ่งก็เอาชนะเวียดนามนะที่ว่าเป็นญาติได้เหรียญเงินได้คะแนน445คะแนนส่วนเหรียญทองห่วมเป็นของเมียนมาและก็อินโดนีเซียนะก็แสดงความสมเสยกับทัพนักกีฬาเวียดนามกันแล้วกันสามารถญาติได้1เหรียญคำกันแล้วเพราะว่าในซีเกมส์ครั้งที่31ที่ผ่านมาน่ะก็สามารถญาติได้2เหรียญคำน่ะจากกีฬาเวียดนามในครั้งนั้นน่ะซึ่งปีนี้ก็ได้มา1เหรียญคำกันแล้วยังมีแข่งขันอีกต่อไปเนาะซึ่งเหรียญคำจากกีฬาเวียดนามครั้งนี้น่ะก็เป็นเหรียญคำที่3ต่อจาก2เหรียญคำทมิฬน่ะที่ว่าได้มาก่อนหน้านี้ก็คือเหรียญคำทมิฬก็คือได้จากเท่ากองเงินอินทิสารนักกีฬาคุณบกตอนที่ว่าญาติได้เหรียญคำประเภทฟ้อนเดียวทรายเป็นเหรียญคำทมิฬให้กับสปป.ลาวในซีเกมส์ครั้งที่32ส่วนเหรียญคำที่2ก็เป็นของเท่าพุทธลาแก้วกันนิการนักกีฬาเปตังทีมชาติลาวนะที่ว่าได้จากประเภทเปตังสุดติ่งทรายซึ่งมาฮอดปัจจุบันในเวลา 12:30 นนะสปป.ลาวเฮากันญาติไปแล้ว3เหรียญคำ4เหรียญเงินและก็10เหรียญทอง3เหรียญคำก็ได้จากกีฬาที่เฮากาวมาครั้งแรกก็มีคุณบกต้อเปตั้งโบวีน้ำส่วนว่า4เหรียญเงินก็ได้จากกีฬาจูจิตสู้และก็คุณกับแม่เซปักกะต้อซินล่อนและก็โบวีน้ำส่วนว่า10เหรียญทองก็ได้จากกีฬาคาราเต้โดคุณบกต้อ3เหรียญทองคุณกับแม่1เหรียญทองเซปักกะต้อซินล่อน2เหรียญทองซับทัมนิด2เหรียญทองและกับโบวีน้ำ1เหรียญทอง